งานนี้ตำรวจจับตำรวจด้วยกันเองครับทำไมตำรวจต้องไปจับตำรวจเพราะว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักรถจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยนะครับตำรวจจากสปจรตรหรือว่าศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจับดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดควบคุมฝูงชนนะครับอายุ49ปีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักรถจากประเทศมาเลเซียและขับเข้ามาในประเทศไทยตอนไปจับกุมนะครับผู้ต้องหาอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งบริเวณหลัก4นะครับขับรถมาจากภาคใต้แล้วก็มาจอดรถไว้ที่บริเวณนี้จากนั้นเขาก็จะรอคนอีกคนหนึ่งมารับรถไปต่อแต่ว่าไปไหนยังไม่ทราบขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลในการติดตามขบวนการนี้ทั้งขบวนการนะครับพาไปดูภาพเหตุการณ์ในขณะจับกุมตำรวจนายนี้กันนะครับมีนะเก๋เดี๋ยวไปเข้าไปรบกวน